นะครับขอเชิญด็อกเตอร์เนตรนภิสนะครับวัฒนสุชาตินะครับนักวิจัยเชี่ยวชาญฝ่ายโภชนาการและสุขภาพสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะครับด็อกเตอร์เนตรนภิสนะครับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาโภชนาการจาก Texas Women University USA นะครับและปริญญาเอกจากสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับมีความชำนาญพิเศษในด้านการพัฒนาอาหารที่หลากหลายเช่นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับเหมาะกับกลุ่มคนในวัยต่างๆงานวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพอาหารลดน้ำตาลไขมันหรือโซเดียมและงานวิจัยด้านแป้งรวมถึงการใช้ประโยชน์กับผลิตภัณฑ์อาหารนะครับด็อกเตอร์นภินะครับให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงวัยครับขอเรียนเชิญครับผมก็ขออนุญาตนั่งนะคะจะได้พูดได้เต็มที่ก็เรียนท่านวิทยากรรับเชิญแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทางสวทช.เชิญมานะคะแล้วก็ตัวเองก็ได้ทำงานทางด้านอาหารผู้สูงอายุก็มาหลายชิ้นงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นล่าสุดที่ได้รับทุนจากทางสวก.นะคะก็มาแบ่งปันให้ได้รับทราบผลงานวิจัยนะคะที่ได้ดูแลโอเคค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเองที่ได้ทำมานะคะก็จะมีทีมงานนะคะก็ได้เป็นผู้อำนวยการชุดโครงการแล้วก็มีโครงการที่ร่วมอีก3โครงการนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูในเรื่องของที่เราจะอาจารย์จะบรรยายในวันนี้นะคะก็จะเกินก็ไม่มากนะคะในส่วนของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ผลงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหารปรับเนื้อสัมผัสนะคะรวมทั้งเทคนิคการปรับเนื้อสัมผัสที่เป็นโปรโตไทป์ที่ทำทั้งหมด16ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นวัตกรรมอื่นๆที่ตัวเองรับผิดชอบดูแลอยู่อีก3โครงการค่ะก็วันนี้ก็ได้นำเป็นคู่มืออาหารนุ่มนะคะที่เพื่อผู้สูงวัยมาแจกด้วยก็มีทั้งหมดเอามาอาจจะไม่มากพอนะคะถ้าผู้ใดสนใจก็เชิญที่สถาบันนะคะก็มีให้ได้รับทุกท่านนะคะถ้าจะไปแวะคุยกันนะคะในเรื่องของสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุก็เป็นที่ทราบนะคะก็ขึ้นกับสุขภาพฟันโดยตรงตามที่อาจารย์ดร.ดุลยพรได้บรรยายนะคะการบดเคี้ยวอาหารเราก็รู้นะคะว่าในช่วงต้นเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยมีปัญหาเนี่ยก็ยังไม่มากพออายุมากขึ้นนะคะในช่วง60ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะจนถึง80ปีเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใน80ปีก็จะมีปัญหาถึงร้อยละ 87.2 ก็เรียกว่าเกือบสูงมากนะคะทั้งปัญหาฟันแล้วก็ปัญหาบดเคี้ยวส่วนด้านการกลืนแล้วการสำลักนะคะในช่วงต้นของผู้สูงวัยก็ยังน้อย 17%นะคะถ้า80ปีขึ้นไปก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ55อันนี้เป็นข้อมูลของการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะที่เขาทำโครงการในเรื่องผู้สูงวัยก็สำรวจในประเทศไทยในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลไว้นะคะในส่วนของการรับรู้รสก็เป็นที่ทราบดีนะคะว่ายิ่งอายุมากขึ้นก็มีปัญหาการรับรสสูงขึ้นนะคะก็สูงขึ้นถึง 44.4% ก็จากที่อาจารย์ดุลยพรได้บรรยายนะคะว่าเทโชนะคะของผู้คนไทยเนี่ยอาจจะอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติเพราะเราติดรสหวานมันเค็มกันมากแล้วก็ติดรสจัดนะคะก็เป็นเรื่องที่นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารก็ต้องคิดค้นคิดนะคะที่จะได้อาหารที่อร่อยถูกปากพวกท่านทั้งผู้สูงวัยทั้งหลายนะคะนอกเหนือจากปัญหา3เรื่องนี้แล้วเนี่ยที่สำคัญในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ขาดสมดุลทางโภชนาการนะคะเพราะว่าพอมีปัญหาฟันแล้วหรือว่าด้วยเรื่องการรับรู้รสแล้วเนี่ยอาหารที่จะได้รับประทานเข้าไปนี่ก็
อาจจะขาดคุณค่าทางโภชนาการนะคะซึ่งผู้ดูแลก็ต้องให้ความสำคัญนะคะเมื่อขาดคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยโรคที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อย่างเป็นที่ทราบกันดีนะคะเมื่อขาดโปรตีนเนี่ยโดยเฉพาะโปรตีนที่สำคัญคืออัลบูมินเนี่ยนะคะก็จะเป็นโรคพวกกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะหรือโรคโลหิตจางนะคะรวมทั้งเรื่องของโรคกระดูกพุนกระดูกบางนะคะซึ่งก็จากนี้ก็น่าจะเป็นที่อาหารถึงแม้จะได้รับ3มื้อแล้วเรื่องของนมก็ควรที่จะเสริมเข้าไปด้วยนะคะในแต่ละวันเรื่องของตานะคะตาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคตาต้อหรือเรื่องยอประสาทตาเสื่อมตามวัยนะคะซึ่งก็เป็นกันมากนะคะในปัจจุบันรวมทั้งข้อเข่าอักเสบนะคะหรือเรื่องความจำเสื่อมไดเมนเชียซึ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการขาดสารอาหารทางโภชนาการนะคะจากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคนะคะโดยสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันในปี2556เนี่ยก็อันนี้ก็สำรวจในเรื่องของว่าท่านผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยก็มีให้คำตอบนะคะจากการสำรวจอันนี้สำรวจประมาณเกือบพันคนนะคะ900กว่าคนก็คำนึงนะคะท่านตอบว่าคำนึงถึงโภชนาการและพอมีความรู้บ้างนะคะแล้วก็เรื่องการควบคุมน้ำตาลเรื่องของหวานก็ถึงร้อยละ 60.8 นะคะการบริโภคเนื้อสัตว์ไขมันก็ปรับลดลงนะคะเนื่องจากอาจจะเรื่องของปัญหาสุขภาพฟันด้วยในเนื้อสัตว์ก็ลดลงแต่ก็บริโภคผักธัญพืชมากขึ้นนะคะแล้วก็อาหารโปรตีนที่ชอบรับประทานมากที่สุดก็คือปลาน้ำจืดนะคะถึงร้อยละ 75.6 รองลงมาก็เป็นไข่สังเกตก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่นิ่มบริโภคง่ายนะคะปลาทะเลเต้าหู้ถั่วน้ำนมถั่วเหลืองนะคะเนื้อหมูแล้วก็นมต่างๆส่วนเมนูที่ชอบมากที่สุดเนี่ยจะชอบแกงจืดนะคะ 65.6% ลองมาก็เป็นน้ำพริกผักต้มแกงส้มแกงเลียงต้มยำไข่พะโล้และแกงต่างๆก็สังเกตนะคะจะชอบอาหารแบบไทยๆอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงวัยนะคะว่าควรที่จะเป็นแนวแบบไทยๆส่วนพวกของหวานนะคะของว่างเนี่ยชอบมากที่สุดก็เป็นผลไม้สดนะคะลองลงมาเป็นขนมไทยลูกชิ้นไส้กรอกขนมอบนะคะหรือพวกอาหารผลไม้กระป๋องแล้วก็ไอศกรีมอาหารแปรรูปที่บริโภคบ่อยที่สุดก็เป็นพวกเครื่องดื่มสำเร็จรูปนะคะร้อยละ 24.77 ที่ชอบรับประทานก็นมถั่วเหลืองกาแฟพร้อมดื่มนม UST นะคะแล้วก็พวกเครื่องดื่มผงนะคะหรือพวกอาหารแห้งอาหารแช่เย็นก็สังเกตจะเป็นอาหารสำเร็จรูปที่สะดวกในการรับประทานนะคะเพราะฉะนั้นความต้องการอาหารผู้สูงอายุเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะเป็นในเรื่องของอาหารที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะคะเตรียมได้ง่ายเคี้ยวได้ง่ายกลืนได้ง่ายแล้วไม่ทำให้เกิดการสำลักนะคะต้องควรจะเป็นอาหารที่เสริมบำรุงสุขภาพนะคะตัวอาหารเองวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยควรที่จะมีคุณภาพทางโภชนาการสูงนะคะที่จะไปพัฒนาปรับเป็นอาหารผลิตภัณฑ์ที่จะจำหน่ายหรือในภาคอุตสาหกรรมเชิงการค้าให้กับผู้สูงวัยนะคะรสชาติอาหารนี่ยังชอบแบบคงเดิมที่เป็นแบบไทยๆเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมรวมทั้งอาหารสะอาดปลอดภัยส่วนอาหารพิเศษนะคะก็เป็นกลุ่มของ nursing care ที่กลุ่มผู้สูงวัยนี้ก็ต้องการนะคะซึ่งถึงแม้จะเป็นกลุ่มที่nursing care แล้วเนี่ยก็ยังต้องการที่มีความสะดวกในการเตรียมแล้วก็ราคาก็ควรจะเหมาะสมนะคะอันนี้ก็เป็นการสำรวจที่คุณศิริลักษณ์ให้ข้อมูลไว้นะคะส่วนในการพัฒนาวัตกรรมอาหารของผู้สูงอายุไทยเนี่ยนะคะเพื่อควรเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเนื้อสัมผัสอาหารซึ่งนุ่มเคี้ยวง่ายกลืนได้สะดวกนะคะสารอาหารที่มีความสำคัญต่อสุขภาพรสชาตินะคะต้องคำนึงเพราะจากที่ทราบแล้วนะคะว่าผู้สูงอายุนี่ก็ต้องการรสชาติที่
เข้มข้นนะคะเนื่องจากเทสโชเนี่ยก็มีความผิดปกติไปแล้วเมนูแบบไทยๆแล้วก็ตอบสนองให้ตรงจุดนะคะในโครงการที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยก็จะมี4เรื่องนะคะก็นวัตกรรมอาหารเนี่ยก็ในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมอาหารปรับเนื้อสัมผัสที่เป็นชุดสำรับนะคะตามมาตรฐาน Universal Design Food นะคะหรือ Smile Care นะคะแล้วก็ National Diphagia Diet นะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาการเคี้ยวแล้วก็การกลืนในโครงการที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเจลเพิ่มความหนืดนะคะสำหรับผู้สูงวัยนะคะที่มีภาวะการกลืนลำบากแล้วก็พัฒนากลิ่นรสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวนะคะสำหรับผู้สูงอายุเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากอาหารให้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของที่4ก็จะเป็นในเรื่องพัฒนาเทคโนโลยีดัดแปลงเนื้อสัมผัสอาหารโปรตีนจากปลานะคะเพื่อผู้สูงวัยในส่วนเรื่องที่ตัวเองรับผิดชอบหลักเลยนะคะก็เป็นนวัตกรรมอาหารปรับเนื้อสัมผัสซึ่งเราจะพัฒนาเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็จะบรรจุในคัพหรือรีทอร์ตพาวช์นะคะวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอาหารปรับเนื้อสัมผัสนี่เราก็เพื่อให้ได้ต้นแบบ16เมนูนะคะตามเกณฑ์ของ Universal Design Food ที่เราประยุกต์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะ4ระดับนะคะแล้วก็สามารถที่นำไปใช้ประโยชน์หรือการผลิตได้เชิงพาณิชย์นะคะรวมทั้งวิจัยเนื้อสัมพัฒนาเนื้อสัมผัสให้เหมาะสมนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาเทคนิคการปรับเนื้อสัมผัสพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปนะคะซึ่งเป็นอาหารพร้อมบริโภคแล้วก็เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปนะคะในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็จัดชุดสำรับอาหารคาวหวานนะคะที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนะคะเราก็ได้ศึกษาเกณฑ์จากทางประเทศญี่ปุ่น Universal Design Food 4ระดับนะคะซึ่งระดับแรกนี่ก็จะเป็นเคี้ยวได้ง่ายด้วยฟันนะคะแล้วก็ระดับที่2ก็เป็นเหมือนกับบดละเอียดได้ง่ายด้วยเหงือกนะคะส่วนระดับที่3ก็จะเป็นบดได้ง่ายด้วยลิ้นนะคะคือเอาลิ้นดุลก็อาหารก็จะแตกแล้วก็สามารถกลืนได้เลยนะคะส่วนระดับที่4ก็คือไม่ต้องเคี้ยวเลยนะคะกลืนได้ทันทีซึ่งแต่ละระดับเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์ hardness เนี่ยนะคะเป็นตัว upper limit ให้นะคะว่าเกณฑ์ความแข็งของอาหารเนี่ยไม่ควรเกินตัวค่าเท่าไหร่นะคะเช่นในระดับที่1เนี่ยเขาก็กำหนดไว้ที่50นิวตันต่อตารางเมตรนะคะคูณด้วย10กำลัง4ส่วนระดับที่2นี่ก็กำหนดไว้5นะคะลำดับที่3กำหนดไว้1ถึง2แล้วก็ลำดับที่4ก็กำหนดไว้ที่ 0.3 ก็ซึ่งก็จะมีความแข็งต่ำสุดนะคะซึ่งตัวเลขที่กำกับนี่ก็จะอยู่ตรงหัวมุมของซองนะคะว่าจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แล้วก็สัญลักษณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์เหมือนหน้าผู้สูงวัยซึ่งจริงๆมันก็จะเป็น UD นะคะซึ่งก็คือ Universal Design Food ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ทางสมาคมผู้ผลิตอาหารผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นเขาก็ได้กำหนดกันไว้นะคะส่วนเราก็ได้นำตัวอย่างของอาหารที่ญี่ปุ่นที่เราก็ได้มาแล้วก็ไปจากการที่ไปสำรวจอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็มีบางท่านก็ผู้เชี่ยวชาญได้มาบรรยายก็ได้รับมอบไว้เนี่ยนะคะก็มาลองวัดดูว่า hardness เนี่ยของแต่ละระดับเนี่ยมีเท่าไหร่แม้ในระดับที่1นะคะก็จะเห็นว่าhardness เนี่ยที่ upper limit ที่50กรัมเนี่ยแต่ตัวอาหารเองเนี่ยก็มี hardness ได้ 1.42 กรัม2นิวตันนะคะต่อตารางเมตรคูณ10กำลัง4ส่วนตัวอย่างอาหารที่2เนี่ยมี 7.13 นะคะจะสังเกตว่าตัว hardness เนี่ยอาจจะไปเข้าเกณฑ์ของระดับที่
สามได้เลยนะคะแต่เขาก็ยังกำกับไว้ที่ซองว่าเป็นอาหาร Universal Design Food ระดับที่หนึ่งเพราะเขากำหนด Upper Limit ที่50ก็แล้วแต่ว่าต่ำจาก50ลงมาก็เข้าเกณฑ์ได้หมดนะคะส่วน Cohesiveness เราก็วัดด้วยในโครงการของเราเพื่อดูว่าความสามารถในการเกาะยึดกันของอาหารเนี่ยที่แต่ละตัวอย่างเนี่ยจะมีค่าแตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่ในความอาหารจะค่อนข้างเป็นชิ้นนะคะแต่ชิ้นเล็กแล้วก็นุ่มเพราะฉะนั้นการเกาะติดของอาหารชิ้นก็ Cohesiveness ก็ยังต่ำอยู่นะคะเกณฑ์การวัดอันนี้เราก็ Hardness เราก็ใช้เกณฑ์ของบริษัทชิมัสึนะคะก็ดูพารามิเตอร์ต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก็ใช้หัวโผบที่กดอาหารเนี่ยแรงกดอะไรเนี่ยก็ตามเกณฑ์ที่กำหนดของบริษัทชิมัสึอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอาหารที่ระดับที่4นะคะ Hardness Upper Limit 0.3 คูณ10กำลัง4นิวตันนะคะอาหารเราก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน Upper Limit เขานะคะอันนี้หมายถึงตัวอย่างอาหารก็ค่อนข้างเป็นเจลนะคะซึ่งก็ข้นหนืดนะคะความแข็งก็ไม่สูงนะคะอยู่ตามเกณฑ์ส่วนค่าโคเฮสิบเน็ตก็จะเป็นค่าที่เข้าใกล้หนึ่งคือมีความยึดเกาะเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นความข้นนะคะความหนืดก็เหมาะสมที่การกืนแล้วเนี่ยก็สามารถลงไปในหลอดอาหารได้เลยไม่พัดตกไปในหลอดลมซึ่งก็จะมีปัญหาในเรื่องของอาหารที่อาจจะไปตกค้างแล้วก็จะมีการติดเชื้อได้ในหลอดในปอดนะคะมาดูตัวอย่างอาหารโปรโตไทป์นะคะที่16เมนูของทางโครงการนะคะผลงานที่เราได้ดำเนินการนะคะเราก็พยายามเลือกอาหารที่ผู้สูงอายุไทยเนี่ยนิยมรับประทานนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราคุ้นชินกันนะคะในอาหารระดับที่1เราก็มีหมูนุ่มนะคะหมูนุ่มทอดกระเทียมพริกไทยจะขาดมอมาไปตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ปลาทอดราดซอสสับปะรดนะคะแล้วข้าวเป็นไรซ์เบอร์รี่ผัดเบญจลงแล้วก็ขนมจีบหมูนุ่มอันนี้เราก็พยายามปรับให้ความนุ่มเช่นหมูนุ่มเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเทคนิคในการทำนะคะเพื่อ เหมือนรีสตรัคเจอร์หมูแล้วก็มาขึ้นรูปนะคะเพื่อให้ชิ้นหมูเนี่ยใกล้เคียงหน้าตาคล้ายกับหมูชิ้นที่หั่นนะคะก็ จะได้หมูนุ่มที่ปรับทั้งรีฟอร์มูลเลชันแล้วก็รีสตรัคเจอร์นะคะส่วนระดับที่2ก็จะมีแกงเขียวหวานไก่นุ่มก็จะเทคนิคก็คล้ายกับหมูนุ่มนะคะยอดมะพร้าวห่อหมกปลาช่อนกระเพาะปลาตุ๋นเนื้อปูแล้วก็ฟักทองแกงบวชนะคะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในระดับที่2เดี๋ยวก็เดี๋ยวดูค่า texture ไอ้ตัว hardness นะคะก็อยู่ในระดับ up, ไม่เกิน upper limit ในกลุ่มที่3ในเลเวลที่3เราก็มีน้ำพริกปลาทูย่างนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีน้ำพริกต่างๆเราก็คิดว่าปลาทูก็เป็นปลาที่ผู้สูงวัยชอบเราก็ใช้ปลาทูย่างที่จะใส่ไปในน้ำพริกเพื่อเพิ่มรสชาติด้วยความหอมของกลิ่นปลาทูนะคะแกงส้มผักบุ้งปลาช่อนยกหมูนุ่มเสริมไข่ขาวอันนี้ก็จะเป็นรูปของผงนะคะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะนุ่มนวลนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวข้าวเหนียวกับมะม่วงซึ่งอันนี้เราก็ทำเป็นใช้ดำดรายซึ่งจะเป็นผงแล้วก็ใส่น้ำคืนรูปก็ทานเมื่อเข้าไปในปากเนี่ยรสชาติจะกลมกล่อมคล้ายเราจะกินข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะคะส่วนระดับที่4เนี่ยค่ะก็จะเป็นซุปไก่ผักรวมนะคะต้มข่าไก่อันนี้ก็จะมีรสชาติของเครื่องเทศต้มข่านะคะแต่ก็ไม่เผ็ดมากอาจจะมีเล็กน้อยนะคะจากพริกที่เราใส่เข้าไปแต่ไม่มากซุปเห็ดนางฟ้าเสริมไข่ขาวนะคะตัวเห็ดก็มีโปรตีนอยู่แล้วแต่ก็ไม่เยอะถึงแม้จะเป็นแหล่งอะมิโนที่ดีเราก็เสริมไข่ขาวแล้วก็มีถั่วเกี๊ยวต้มเนื้อเนียนนะคะต้มน้ำตาลเนื้อเนียนซึ่งส่วนที่เป็นพวกเจลเนี่ย เราก็เดี๋ยวเราจะเรียนให้ทราบในส่วนของความข้นหนืดเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยผงเจลของอีกโครงการนึงนะคะซึ่งเราก็พัฒนาเป็นผงเจลเพื่อป
ป้องกันปัญหาของการสำลักอาหารหรือกลืนลำบากเพราะนั้นความข้นของอาหารที่เป็นข้นหนืดเนี่ยเราสามารถปรับระดับของความข้นหนืดได้เช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของ hardness เนี่ยนะคะของเลเวลที่1เนี่ยก็จะเห็นได้ว่า range ของ hardness ของแต่ละเมนูก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน50นะคะคุณในเกินเกณฑ์ upper limit นะคะส่วนในเลเวลที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เกณฑ์ของ hardness อยู่ที่2นะคะของเราก็อยู่ในกระเพาะปลาตุ๋นเนี่ยก็ค่อนข้างจะนุ่มนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ 0.16 ถึง 4.87 นะคะตัวของโคเฮซิฟเนี่ยสังเกตนะคะว่าเมื่ออาหารนุ่มขึ้นมีเนื้อเนียนมากขึ้นโคเฮซิฟเนสก็จะมีค่าเข้าใกล้1มากขึ้นนะคะในระดับ3นะคะก็จะมีฮาร์ดเนสอยู่ในเกณฑ์ 0.21 ถึง 1.49 นะคะก็ไม่เกิน upper limit ที่3นะคะในเลเวล4นะคะก็จะมีฮาร์ดเนสที่ต่ำสุดในเพราะว่าเป็นอาหารที่จะเป็นเนื้อเนียนก็จะมีฮาร์ดเนส 0.2 จนถึง 0.18 นะคะก็ไม่เกินเกณฑ์ 0.3 ก็สังเกตว่าโคเฮซิฟเนสของอาหารในเลเวล4นี้ก็จะมีค่าเข้าใกล้1นะคะเพราะมีความที่จะสามารถเกาะเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีแล้วก็การกลืนก็ได้สะดวกขึ้นนะคะคือกลืนได้เลยโดยไม่ต้องเคี้ยวเทคนิคการปรับเนื้อสัมผัสที่เราใช้นะคะสำหรับเมนูอาหารพร้อมบริโภคที่บรรจุขับเนี่ยค่ะเราก็จะมีบางส่วนบรรจุขับบางส่วนก็จะบรรจุรีทอร์ตพาวช์นะคะเนื่องจากว่ารีทอร์ตพาวช์เนี่ยที่เราเนื่องจากขับที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับพลาสติกซึ่งก็จะเป็นพลาสติกทนความร้อนนะคะซึ่งคุณภาพของพลาสติกเนี่ยการผ่านถ่ายของความร้อนเนี่ยส่งผ่านของความร้อนเนี่ยสู้ถุงรีทอร์ตพาวซึ่งเป็นอลูมิเนียมไม่ได้เพราะฉะนั้นความร้อนเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องส่งผ่านนานในการที่จะในกระบวนการให้ความร้อนก็บางตัวเราก็ใช้รีทอร์ตพาวแทนนะคะเพื่อรักษาคุณภาพของสีกลิ่นแล้วก็รสชาติของอาหารนะคะเทคนิคเราก็ใช้การผสมประสานกันนะคะแล้วปรับสูตรด้วยนะคะรีฟอร์มูเลชันแล้วก็มีการรีสตรัคเจอร์ของเนื้อสัตว์นะคะแล้วขึ้นรูปใหม่นะคะแล้วก็เราใช้สารที่ส่วนผสมเพิ่มความนุ่มนะคะเราเติมไข่เติมแป้งนะคะหรือว่าใช้ไขมันเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดความนุ่มของอาหารรวมทั้งการลดขนาดนะคะของวัตถุดิบนะคะซึ่งให้ในขนาดที่พอเหมาะเคี้ยวง่ายนะคะหรือบางอันเราใช้บดปั่นนะคะแล้วก็รวมทั้งการต้มหรือการเคี่ยวรวมทั้งบางทีเราก็จะบางเมนูเราก็จะใช้หม้อความดันไอน้ำเพื่อจะให้เนื้อผักของเราเนี่ยนุ่มก่อนที่จะไปผ่านรีทอร์ตสตีมรีทอร์ตนะคะก็เหมือนกับการให้ความร้อน2รอบที่จะให้อาหารเรานุ่มพอเหมาะที่จะสำหรับแต่ละเลเวลของUniversal Design Food นะคะส่วนอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่เป็นผงเราก็ใช้ดัมดรายนะคะแล้วก็ใช้Hot Air Oven นะคะซึ่งตรงนี้เพียงแค่ละลายน้ำร้อนนะเดือด100องศาก็คนให้เข้ากันก็สักนาที2นาทีก็สามารถได้อาหารเหลวข้นหนืดตามต้องการนะคะแล้วก็สามารถเสิร์ฟได้กระบวนการแปรรูปที่ใช้นะคะก็จะเป็นกระบวนการแปรรูปโดยความร้อนนะคะเราก็เป็นรีทอร์ตซึ่งเป็นแลบเวลาที่สตีมรีทอร์ตของที่สถาบันค้นคว้านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อาหารเกือบทุกเมนูเราใช้ความร้อนระดับสเตอริไลเซชันที่121องศาเซลเซียสระยะเวลาก็22ถึง42นาทีนะคะเราก็ได้กำหนดค่า F0 เนี่ยที่จะส่งผ่านความร้อนได้เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อในระดับ commercial scale เนี่ยที่ 6.5 ถึง 10.4 นะคะนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะแต่ถ้ารายละเอียดของในแต่ละตัวเราก็จะมีอยู่นะคะรวมทั้งกระบวนการทำแห้งเราก็ใช้ดันดรายหรือ hot air oven นะคะเพื่อลดค่า water activity นะคะนอกจากนี้เราก็ยังได้
ออกแบบนะคะสัญลักษณ์อาหารเราเป็นนุ่มอร่อยนะคะแล้วก็จะกำกับที่เราจะเป็นเหมือนกับเป็นแจ็คเก็ตนะคะที่ห่อหุ้มถ้วยขับของอาหารนะคะแล้วก็มีระดับกำกับนะคะซึ่งอาหารแต่ละเมนูเราก็ได้มีการออกจัดแสดงในนิทรรศการต่างๆร่วมกับทางสวก.อยู่ตลอดนะคะก็จะอาจจะบางท่านอาจจะเคยได้รับชมแล้วก็ชิมแล้วนะคะก็ไปจัดชิมอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะแล้วมีในตัวฉลากก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการแบบง่ายนะคะแล้วก็มี GDA ด้วยที่หน้าซองนะคะหน้าแจ็คเก็ตของเขานอกจากนี้นะคะอาหารเราก็ยังได้มีการที่ไปทดสอบการความพึงพอใจจากผู้สูงอายุนะคะที่สถานศูนย์สวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ2-3 แห่งนะคะซึ่งภายใต้ของกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะทุกเมนูก็ได้ไปชิมนะคะโดยใช้คะแนน1.1-5 Hedonic Scale นะคะแบบง่ายเพราะนั้นก็ต้องกำกับเกือบหลายๆท่านนะคะผู้สูงวัยก็ยังต้องให้คำอธิบายแม้กระทั่งเราก็พยายามดีไซน์แบบสอบถามให้ง่ายที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ประเมินรสชาติว่าพึงพอใจแค่ไหนนะคะแล้วก็ความนุ่มของอาหารแล้วก็ความชอบโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละเลเวลเนี่ยเราก็เลือกส่วนใหญ่ก็จะได้คะแนนเกือบเต็ม5นะคะก็จะมีบางตัวที่อาจจะก็4 กว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงอาจจะชอบน้อยหน่อยมั้ง3.8นะคะแต่ก็ยังชอบอยู่นะคะเพราะเขาอาจอยากได้ของจริงเลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็ตัวอย่างในตัวอย่างที่พัฒนานี่เราก็ไปทดสอบทางเชิงการตลาดแล้วศึกษาความเป็นไปได้นะคะศึกษาต้นทุนการผลิตด้วยตัวที่ชอบสูงสุดนะคะนอกจากนี้อาหารของเราก็ยังได้ทดสอบความปลอดภัยนะคะตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะอาหารบริโภคนะคะตามประกาศฉบับ355นะคะภาชนะอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทแล้วก็ผ่านหมดทุกตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของส่วนอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่เป็นผงของเราที่จะชงน้ำเดือดนี่เราก็ผ่านทั้งเกณฑ์ฉบับที่210นะคะแล้วก็364ที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในอาหารที่เป็นพิษเราก็ผ่านทุกตัวนะคะที่เราพัฒนาขึ้นมาในเรื่องของโภชนาการนะคะก็แหล่งโปรตีนที่ดีของเราก็ต้องอยู่ในอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นหลักนะคะก็หมูทอดหมูนุ่มทอดกระเทียมนะคะหรือพวกห่อหมกปลาช่อนไรซ์เบอร์รี่เบนจะลงนะคะส่วนไขมันสูงก็ยังอยู่ในหมูนุ่มเพราะหมูทอดกระเทียมพริกไทยตามธรรมชาติของเมนูเขาก็จะมีน้ำมันเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่เราก็พยายามลดแล้วล่ะแต่ว่าก็มีแต่มันก็จะได้ก็ยังค่อนข้างสูงหรือห่อหมกซึ่งมีกะทิเป็นส่วนผสมนะคะรวมทั้งแกงเขียวหวานหรือฟักทองแกงบวชแต่เราก็เวลาเสิร์ฟเราก็จะปรับสูตรนะคะบางอย่างเราก็จะให้ทานครึ่งส่วนส่วนโซเดียมทุกเมนูเราต่ำกว่าเกณฑ์ต่อมื้อนะคะคืออยู่ในระหว่าง135-540 มิลลิกรัมต่อมื้อเนี่ยไม่ควรเกินประมาณ600 มิลลิกรัมยกเว้นแกงส้มผักบุ้งนะคะแกงส้มผักบุ้งปลาช่อนเนี่ยแกงส้มผักบุ้งเนี่ยหรือว่าอาหารอะไรที่เป็น3รสเนี่ยยากมากที่จะควบคุมโซเดียมเพราะ3รสปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเติมทั้งน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ส้มน้ำส้มมะขามเนี่ยเพิ่มเข้าไปนะคะมันก็จะทำให้รสกลมกล่อมตามมาตรฐานของอาหารนั้นๆนะคะแกงส้มก็อยู่ประมาณ600เศษๆนะคะถ้าท่านจะดูก็ในคู่มือในอาหารตำรับที่แจกไปนะคะหนังสือก็จะมีปริมาณโซเดียมหรือว่าคุณค่าอาหารกำกับทุกเมนูนะคะส่วนขนมหวานนะคะไม่ต้องห่วงและข้าวเหนียวมะม่วงถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะน้ำตาลค่อนข้างสูงเนาะก็อันนี้ใส่ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่แล้วนะคะก็ยังอยู่ว่าเขาก็ยังสูงอยู่วิตามินเอนะคะก็สูงในกลุ่มที่มีพริกมีผักเยอะๆนะคะวิตามินเอบีหนึ่งก็สูงในพวกหมูนุ่มหรือที่มีหมูมีเนื้อสัตว์นะคะวิตามินซีก็สูงในน้ำพริกปลาทูย่างวิตามินอีก็จะสูงอยู่ในข้าวไรซ์เบอร์รี่เบญจรงค์มันก็จะถ้าดูในสูตรที่ในตำรับนะคะจะเห็นว่ามีพวกถั่วพวก
แหล่งที่เป็นวิตามินอีสูงนะคะก็จะส่วนถั่วเขียวต้มน้ำตาลก็จะมีใยอาหารสูงนะคะส่วนเหล็กก็จะมีในพวกอาหารห่อหมกนะคะฟักทองแกงส้มเราก็จัดสำรับให้ด้วยนะคะเผื่อผู้ที่ดูแลผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะไปเอาอาหารของเราเนี่ยไปจัดสำรับประจำวันนะนี่นะคะตัวอย่างอาหารของเลเวล1นะคะเกณฑ์ก็จะอยู่แถวล่างเลยนะคะเป็นเกณฑ์มาตรฐานไทย RDA ของอาหารสำหรับผู้สูงวัยอายุ 71-80 ปีนะคะที่มีกิจกรรมปานกลางก็ควรได้รับพลังงานวันละ 1,800 กิโลแคลอรี่โปรตีน67กรัมตรงนี้เราปรับน้ำตาลไขมันโซเดียมลงนะคะก็เหลือไขมัน54แล้วก็น้ำตาล39แล้วก็โซเดียม 1,800 นะคะก็ปรับลงอาหารเรานี่ก็จะรวมพลังงานจัดแล้วก็ได้ 1,600 กว่ากิโลแคลอรี่นะคะโปรตีน62นะคะการจัดอาหารนี่ก็ใกล้เคียงนะคะโดยประมาณเราก็จะมีไขมันน้ำตาลแล้วก็โซเดียมอยู่ในเกณฑ์ที่จะเพียงพอนะคะเหมาะสมไม่สูงมากเกินไปสำหรับผู้สูงอายุตัวอย่างอาหารก็ดูมื้อกลางวันเนี่ยเราให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เบญจลงนะคะ1ซอง1คัพนะคะแล้วก็ให้กระเพาะปลาตุ๋นเนื้อปูครึ่งซองนะคะแล้วก็มีบัวลอยน้ำขิงเป็นของหวานหรือว่าอาหารหวานแล้วอาหารว่างแล้วก็อันนี้ก็เป็นนอกเหนือจากสูตรของเรานะคะเราก็เติมให้ครบทั้ง3มื้อแล้วก็2มื้อว่างนะคะก็จะได้คุณค่าอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนอกจากนี้เราก็ได้ศึกษาต้นทุนการผลิตนะคะก็พบว่า2ตัวอย่างอาหารหรือโปรโตไทป์เราที่มีความสามารถที่โอกาสที่จะแบ่งช่วงชิงการในแบบแบ่งส่วนของการตลาดได้สูงสุดก็คือไรซ์เบอร์รี่ผัดเบญจลงกับซุปเผ็ดนางฟ้าเสริมไข่ขาว2ตัวจะมีต้นทุนการผลิตต่ำสุดนะคะแล้วก็มีการประเมินแล้วว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในท้องตลาดนี่ก็ยังไม่มีวางจำหน่ายนะคะเราสามารถที่จะไปชิงตลาดกับอาหารอื่นๆได้นะคะนอกจากนี้เราก็ได้พัฒนาเมนูนะคะอย่างที่บอกตอนต้นนะคะว่าเราทำอาหารไดฟาเกียไดเอทด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากหรือว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากอันนี้เราร่วมกับทางสถาบันสิรินธรนะคะที่กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเขาพัฒนาเมนูให้กับคนป่วยนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารนุ่มที่แจกให้ได้ทุกคนแล้วนะทุกท่านแล้วแล้วก็ซึ่งเหล่านี้ก็สามารถไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งเชิงสังคมเชิงสาธารณะนะคะส่วนผลงานอื่นๆอีก3เรื่องนะคะก็อีกสักครู่ก็จะจบแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ผงเจลซึ่งอันนี้ก็ผงเจลก็ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่า Safe and Smile นะคะซึ่งจะเป็นผงเจลเพิ่มความหนืดสำเร็จรูปละลายน้ำได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นรสแล้วที่สำคัญเนี่ยเราเสริมสารพรีไบโอติกพวกฟุกโตโอริโกแซกคาไรด์รวมทั้งอินูลินนะคะเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานแล้วก็ได้ดีต่อสุขภาพผู้สูงวัยด้วยอันนี้ก็สามารถใช้ในอาหารได้ในเครื่องดื่มได้นะคะก็ปรับสูตรอาหารของที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยได้ความข้นเพิ่มขึ้นได้เป็นลำดับนะคะตามที่แพทย์ได้กำหนดก็ตามคำแนะนำของแพทย์นะคะนอกจากอาหารผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นผงเจลแล้วเนี่ยเราก็จะมีผงโรยข้าวนะคะ3สูตรสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรเพิ่มโปรตีนแล้วก็สูตรมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะคะอันนี้เราใช้วัตถุดิบจากผักสมุนไพรตามธรรมชาตินะคะก็จะมีกรดอะมิโนกลูตามิกหรือบางชนิดอื่นๆสูงซึ่งจะช่วยเสริมรสชาติอาหารนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือผงโรยข้าวของเราเนี่ยก็จะมีน้ำตาลและโซเดียมต่ำนะคะเมื่อเทียบกับในท้องตลาดแล้วก็ผลิตได้ง่ายสามารถที่จะมีแข่งขันได้ในท้องตลาดนะคะต้นทุนไม่สูงมากนอกจากนี้นะคะการพัฒนาเราก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีดัดแปลงเนื้อสัมผัสนะคะอาหารโปรตีนแล้วก็เพื่อผู้สูงอายุก็โดยใช้ปลาแซลมอนนะคะเราทำเป็น2สูตรคือเป็นแซลมอน
texture modify salmon gel นะคะแล้วก็เป็น salmon mousse ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ดัดแปลงเนื้อปลาที่มีการศึกษาเชิงลึกนะคะซึ่งก็จะมีวัดด้วยเครื่องไตรโบมิเตอร์ที่จะดูภาวะการกลืนนะคะซึ่งจะเทียบทางด้านฟิสิคอลด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นของดร.อัญชลีถ้าสนใจเพิ่มเติมก็ติดต่ออาจารย์นะคะซึ่งก็อาจารย์จะศึกษาไว้ทั้งเซนซอรี่ทั้งเปรียบเทียบกับอาหารอื่นๆนะคะหลากหลายมากนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นความเชื่อมโยงของงานของอาจารย์กับมาตรฐานนะคะซึ่งจะเห็นว่าประเภทอาหารเนี่ยปรับเนื้อสัมผัสหรือว่าอาหารที่เป็นได้สำหรับภาวะกลืนลำบากทุกท่านก็คงจะมีข้อมูลในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะคะอย่างใน Universal Design เนี่ยก็มี4ระดับนะคะส่วนไดฟาเกียไดเอทในเรื่องอาหารก็มี4ระดับนะคะตามที่เขียนไว้ดังนี้นะคะส่วนอาหารเหลวก็จะมี4ระดับเช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเราเนี่ยทั้ง4ต้นแบบเนี่ยเราก็สามารถตอบโจทย์อาหารมาตรฐานนะคะทั้ง4ทั้ง2รูปแบบนี้นะคะรวมทั้งเราก็มีทั้งคู่มือที่เราได้พัฒนาขึ้น2เล่มนะคะแล้วก็องค์ความรู้เทคโนโลยีนะคะการผลิตต้นแบบแล้วก็มีการยื่นอนุสิทธิบัตรไว้นะคะแล้วก็มีการศึกษาต้นทุนการผลิตความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะทั้งผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะทั้งกับผู้สูงวัยผู้ประกอบการทุกระดับนะคะสถานพยาบาลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนักวิชาการนะคะหรือประชาชนก็สามารถนำเมนูต่างๆเนี่ยไปใช้กับผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงวัยแล้วก็ผู้มีภาวะกลืนลำบากก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จากโครงการนี้ได้โดย อย่างมีคุณภาพนะคะก็หมดแล้วนะคะเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะครับผมก็ขอขอบคุณดร.เนตรนภิสนะครับ